ครับแนะนำทุกคนแนะนำของใหม่นั้นเลยขับบ้านขับบ้านผมนี่งานแรกเลยนะครับเขาเพิ่งเอามาให้เมื่อวันก่อน 2-3 วันที่ผ่านมาคืออันนี้คือกีตาร์แรงก้ารุ่นแมวจีรศักดิ์นะซิกเนเจอร์แมวจีรศักดิ์เป็นเวอร์ชั่น2ครับเวอร์ชั่นแรกนี่จะเป็นเก็ทได้ว่าเป็นเหมือนหน้าแมวหน้าเสืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเสือรุ่นแรกมันจะเป็นพิกอัพมันจะเป็นฟลอยด์โรสพี่กาบอกว่าใส่ยากหน่อยแล้วก็มีคนบ่นมาพี่ไม่มีแต่ไม่ใช่พี่กาพูดผิดหย่องครับคนก็บ่นมาพี่ไม่มีหย่องธรรมดาด้วยก็เลยรุ่น2ก็เลยเปลี่ยนเป็นหย่องธรรมดาเป็นคันโยกธรรมดานะครับตัวไม้เป็นลำตัวเป็นไม้เอาเดอร์จะเบาฮะเบาอันนี้ต้องกลับอยู่แล้วเบาฮะเราคอก็จะเป็นเชฟ V2C ง่ายๆและพี่กาของแรงก้าเองตัวนี้เหมาะสำหรับการเล่นแบบคือเป็นแนวแบบโอเวอร์ออกทำบลูส์ก็ได้ร็อกก็ได้แต่ไม่ถึงขั้นเมทัลนะฮะเพราะว่าอยากจะให้มันเป็นกีตาร์แบบใช้ได้กว้างๆหน่อยนะครับราคาก็ไม่แพงรุ่นนี้ลูกบิดก็จะเป็นแบบล็อกสายนะครับคือถ้ารุ่นก่อนหน้านี้ก็จะเป็นแบบล็อกตรงนี้ล็อกตรงนี้เพราะว่ามันฟอยล์โรดฟอยล์โรดแต่ล็อกตรงนี้นะสะดวกกว่าใช่ใช่อันนี้ก็เอาไว้ให้แบบเล่นแบบเปลี่ยนสายง่ายหน่อยอะไรเงี้ยนะฮะราคาไม่แพงครับก็คุ้มค่ารุ่นแรกก็จะเป็นไม้เขาเรียกว่าอะไรลายมันจะเป็นแบบดำด้านอันนี้ก็จะเป็นเงาดำเงาโทนสีก็โทนเดียวกันนะฮะตัวนี้ก็เฟด24เฟดไว้เล่นเบาเขาก็อ่อนจริงเบาอันนี้ก็คือตัวนี้พี่ใหม่ก็จะใช้ไปตลอดผมจะมี2ตัวคือเป็นแรงก้าทั้ง2ตัวอีกตัวหนึ่งจะเป็นทรงคล้ายๆ PIS นะตรงนั้นจะเป็นไม้โมฮอกกานีอันนั้นไว้เล่นดรอปบีนะไว้เล่นแบบเมทัลเพลงที่พี่เปิดให้ผมฟังใช่ครับดูเขาบอกว่าโคตรโหดไม่ชอบเลยนึกว่าเพลงฝรั่งไม่ได้ว่าเหมือนเพลงฝรั่งนะเหมือนถึงว่าเหมือนกับสู้ฝรั่งได้เลยเก่งมากและฝรั่งด้วยส่วนของผมเหรอครับก็สั่งทำเดิมครับออกแบบเองอะไรเองตัวนี้ตั้งใจให้มันเป็นคอตัดเพราะว่าเพื่อความสวยงามเพื่อความสวยอย่างเดียวเลยไม่มีเหตุผลอื่นก็ตัวนี้ออกแบบมาให้อยากให้ได้เสียงเป็นที่เป็นแบบสไตล์วินเทจอะไรเงี้ยใช้พิกอัพอะไรครับก็พิกอัพอันนี้ใช้ของไทเลอร์ครับไม้แอสชอบเป็นคนชอบไม้แอสชอบเสียงกลางก็เยอะก็เนี่ยมีแค่นี้ก็ออกแบบให้มันดูเป็นพวกเลโทรเก่าอะไรเงี้ยมีเยอะมากเลยนี่ผมไปบิดมันอีเบย์เนี่ยมันคือเป็นเตาไมโครเวฟจริงเป็นแบบเยอะเลยเตาไมโครเวฟโบราณอะไรเงี้ยแล้วไอ้ตัวนี้ก็จะโทนสมมติถ้าหลุดถ้าหายไปเราจะเอาไอ้ลูกบิดของเตารีดมาใส่นั่นไหมก็ถ้ามันใส่ได้ก็ได้แล้วไม่มีปัญหาเลยคือสั่งไมโครเวฟมาเพื่อจะเอาอันนี้เดี๋ยวเนี่ยครับอันนี้เดี๋ยวครับเอาแค่นี้แหละไม่ได้เอาเลยเพื่อนอะไรเลยมาแค่นี้แหละนี่ไงตาลีดนี่เป็นโทนสำหรับตัวนี้ตัวเดียวเลยเพราะเวลาซิงเกิลคอยเนี่ยผมรู้สึกว่าพอซิงเกิลคอยเนี่ยเวลาเล่นซิงแตกเนี่ยมันจะซิงแตกเนี่ยผมจะแหลกกับเพื่อนเลยผมก็เลยมาลดโทนเฉพาะตัวนี้ตัวเดียวซึ่งปกติเนี่ยไอ้โทนของพวกกีตาร์ทั่วไปเนี่ยซึ่งมันจะมาคุมตัวนี้มั้งแต่มันไม่มีคุมตัวนี้เลยมันคุมสามตัวเลยไม่รู้เดี๋ยวผมเปลี่ยนมาคุมตัวนี้ตัวเดียวแล้วก็ลดโทนลงมาอ๋อตัวนี้ไม่ต้องคุมมันไม่คุมเลยครับเล่นเสียงแตกแบบว่าเสียงเอพวกซิงเกิลคอยตัวนี้สุดมันจะแหลมกับเพื่อนผมเลยลดเฉพาะตัวนี้ตัวเดียวเพื่อนแต่ถ้าเสียงคลีนโอเคก็เปิดสุดไปเลยแต่พอเสียงแตกมันจะลดลงมาประมาณนี้พอดีไม่มีเสียงแตกมาก็จินตนาการเอาว่ามันเป็นสิ่งแตกไปเลยด้วยความนี้ของต้นเนี่ยเหมือนทำคอสตอมของตัวเองแล้วสมมติเหมือนมีใครอยากได้เหมือนต้นอย่างอะไรเงี้ย
เพื่อไปสั่งนะครับไปสั่งแล้วสั่งแบบพี่โชคครับโชคเลยถ้าสั่งที่อื่นก็สั่งไว้ได้ครับแต่มีทำขายหลายคนครับมันมีแจ้งจับหลายคนแล้วครับไม่กระแต่ว่าจริงมันมีความลับอะไรไหมประมาณว่าเอ้ยเหมือนในการออกแบบของเราที่แบบไม่มีเลยไม่มีใช่ไหมสวยส่วนตัวเลยเรื่องเสียงเป็นไงก็ไม่รู้ช่างมันคือหมายถึงว่าใครอยากจะได้แบบนี้ก็คือไปสั่งที่พี่โชคเราไม่ได้ห่วงเลยเขาบอกเขาเอาแบบของพี่ต้นเพราะผมมีค่าลิขสิทธิ์บวกได้อยู่แล้วครับอ๋อคือสั่งได้เลยครับอ๋อคือมีค่าบวกมาบวกแล้วบวกแล้ว 5,000 ครับโอเคก็โอเคประมาณนั้นทรงก็ทรงแบบที่ตัวเองชอบนั่นเองเน้นหนาๆหน่อยชอบหนาๆรวดเลยก็จริงกีตาร์เสียงนี่มันไม้ที่มันมีผลกับบอดี้มันอยู่แค่ช่วงตรงนี้เองไอ้ตรงเนื้อเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีผลนั่นแหละจริงๆที่มีผลนี่มันอยู่แค่ช่วงนี้อันนี้ผมฟังมาไม่ได้เป็นคนไปศึกษาเองฟังมาอ่านมาครับผมส่วนของผมก็จริงๆแล้วถ้ามันจะมีตัวใหม่ตัวนึงที่ซาบาเอามาให้เล่นเป็น Z3 อ่ะครับที่มันเป็นอาจจะในMVเพลงซิงเกิลใหม่ละกันแต่คราวนี้ถ้าตัวที่มาทำมาถ่ายเล่นหลักๆคือจะเป็นตัวนี้ก็เป็นสเปกเกอร์ซึ่งก็เป็นคอก็เป็นกาไฟก็มันจะไม่เหมือนไม้มันก็เสียงมันจะเด้งๆหน่อยครับแล้วก่อนที่จะเลือกจะใช้อะไรคือก็เหมือนพี่ต้นครับคือเอาที่เราชอบเอาทรงก่อนเสียงไม่รู้แหละแต่เอาทรงเราชอบคือจริงๆแล้วเราอยากจะทำแบบพี่ต้นว่าเออถ้าอยากจะดีไซน์แบบกีตาร์ที่เป็นแบบเอกลักษณ์ของตัวเองแต่ด้วยความที่เราหมดแต่คิดอะไม่ยอมดีไซน์ทันทีจนวันมีวันหนึ่งเราเห็นมันได้เด็กๆแล้วตอนนั้นมันมีก้าวไวไลออนมีโต้เบต้าใช้นี่หล่อมากแล้วก็อยากได้มากหล่อมากเลยแต่วันบ้านเรามันหาไม่ได้จนมีวันนึงรุ่นน้องบอกไปเอามาในรถพี่ชุผมมีแบบพี่คนนึงเขาไปจับมาจากอีเบย์ได้เขาอยากจะขายก็รีบวิ่งไปเอามาแล้วก็เป็นสแตนเกอร์ตัวแรกก็เลยรู้สึกว่าให้เราไม่ต้องไปทำแบบและเราไม่ต้องรู้สึกเราเจอแล้วด้วยความที่อย่างพี่ๆก็จะเป็นเนื้อไม้ใช่ไหมครับอันนี้คือผมว่ามันอยู่ที่พิกอัพเลยครับ EMG เสียงไปติดอะไรเสียงก็เป็นแบบ EMG ใส่ฐานนะครับตัวนี้วินเทจนะครับนะครับแพงก็คือเสียงก็ชาวดีเพียงแต่ว่าความรู้สึกของผมว่าเสียงคือเสียงครีมมันจะไม่ค่อยอุ่นไม่ค่อยเท่าไหร่เนี่ยจะปิ้งปังจะปิ้งแนวแบบว่าคมคมแบบคมคมคมไม่ค่อยอุ่นเพราะแบบที่เล่นเมื่อกี้ประมาณนั้นไม่ค่อยครับเลยมีส่วนใหญ่พวกกีตาร์ผมก็เล่นแต่เพลงตัวเองอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้ไปเล่นไม่ได้ไปแบบอยู่ดีไปโดนแจมไม่ขึ้นมาแจมไม่มีไม่มีแจมยังผมมีชีวิตนี้น้อยมากเลยแล้วก็ไม่คิดจะไปแจมอะไรอายคนก็ผมมีไปแจมขึ้นไปเล่นแล้วเขาไปเล่นกีตาร์เหมือนแบบธรรมดาเวลาเซโล่แบบสองหลักลุ้นเลยเลยมาปุ๊บมีเลยมาแบบเลยป้ายก็มีเพราะว่าด้วยความที่เราถนัดกับสกิลแบบนี้ครับถือว่าสกิลมันไม่เท่ากันนะครับเราไปเล่นมาดีแล้วก็ไม่ถนัดเลยเรื่องกีตาร์ทัชชิ่งมีความสำคัญนะสำคัญมากเลยครับก็เรื่องของไปแจมเนี่ยผมจะไปแจมบ่อยแล้วก็พอไปแจมแล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันหัวเสียคือพอกีตาร์มันไม่ถนัดมือและเอฟเฟกต์อีกซาวที่มันออกมาเราคอนโทรลมือไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็ทำให้อารมณ์เสียใช่แต่ก็ไม่เข็ดก็ไปสนุกก็ไปแจมอีกเรื่อยๆเพราะว่าดนตรีมันไม่ได้สำหรับคนเก่งอยู่แล้วทุกคนใครก็เล่นได้ดนตรีนั้นเราคิดแบบนี้แล้วก็เป็นข้ออ้างอย่างดีสำหรับนักดนตรีที่เก่งว่าดนตรีไม่สำหรับคนเก่งนะสำหรับคนทุกคนขออะไรอยู่มาใช้บ้างนะเล่นด้วยเล่นแล้วมีความสุขโอเคอ่ะเวลาผมถ่ายคลิปแจมอะไรโง่ๆโน้ตเพี้ยนนะผมไม่สนใจนะไปอื่นเนี่ยเขาคัดแล้วเนี่ยผมไม่สนนะก็เล่นกับเพื่อนน่ะมีแย่ๆแล้วไปดูเล่นด้วยโน้ตเพี้ยนอะไรกระจายก็ไม่สนน่ะก็แบบไม่ได้แคร์ว่าใครต้องมาแบบเพื่อทูลเรื่องนี้อยู่แล้วอันนี้สำหรับผมนะสำหรับพวกพี่เนี่ยไม่ได้นะครับพี่ก็ไม่มีอยู่แล้วครับอย่างนั้นนะครับแต่ผมนี่คือประเภทแบบช่างแม่งนะครับอะไรเงี้ยผมประเภทเดียวกับพี่ต้นครับแบบโปรเฟสเซอร์อย่างนี้อันนี้ให้พี่ครับโปรเฟสเซอร์นี่ไม่มีอย่างนั้นอยู่แล้วครับพี่แมวคนนี้จริงยอมรับก็มีก็มีแบบว่าเด็กที่บอกเสียงของพี่อันนึงมีความรู้สึกว่าคือไม่ได้เกี่ยวกับว่าเล่นออกมาแล้วมันจะดูไม่ดีฟังไม่ดีนะคือมันหัวเสียตรงที่ว่ามันไม่ไปตามที่อารมณ์ที่เราสั่งอะไรเงี้ยคืออยากเล่นแบบนี้แล้วมันไม่ได้ออกมาแบบที่เราสั่งอะไรเงี้ยสุดท้ายเนี่ยมันออกมายังไงเราก็แฮปปี้แหละ
แฮปปี้แหละแต่พี่แบบว่าแม่น่าจะเอาของตัวเองมาอะไรเงี้ยใครว่าจะไปแจมเรายกกีตาร์กีตาร์เสร็จไปมันก็ดูแบบมันจะมีความสุขกันนี้มันจะมีความสุขกันนี้พี่ต้นก่อนเลยผมอยากรู้ผมอะครับมันก็แล้วแต่ชุดนะครับมันมีช่วงบางชุดก็แจมกันเยอะครึ่งหนึ่งในระบำหนึ่งนะไม่มีทีระบำแล้วก็แต่งกันเองส่วนตัวก็เยอะยากแต่ถ้าแบบผมเองเนี่ยถ้าตัดจากการแจมไปนะก็คือสู้จะแต่งเพลงเร็วสักเพลงเนี่ยก็เริ่มแต่บางทีเริ่มจากจังหวะกองกันเลยส่วนใหญ่ผมแต่งพาร์ทกีตาร์เนี่ยจะมีกองไว้ในหัวแล้วก็คือจะโปรแกรมออกมาอย่างนั้นเลยแล้วมือกองก็ต้องตีตามนั้นอ่ะโยงไปพวกลูกส่งแล้วก็มีอะไรคีเอทก็ได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าไอ้กองที่เป็นแพทเทิร์นกับริทึมเราเนี่ยมันต้องเป็นอย่างเงี้ยถ้าเขาตีมากไปกว่านี้ปุ๊บถ้าฟังแล้วโอเคก็โอเคถ้าฟังไม่โอเคหรือน้อยไปอ่ะก็ไม่โอเคเพราะนี่มันดนตรีผมแล้วในหัวผมคิดมาแบบนี้คือเริ่มเงี้ยมีกองปุ๊บมีริทปุ๊บอะไรเงี้ยบางทีก็มีริทก่อนแล้วก็กองเข้ามางั้นจำเป็นมากนะสำหรับมือกีตาร์ทำเพลงที่ว่าต้องโปรแกรมกองให้เป็นเลยให้เก่งระดับหนึ่งเลยแล้วมันจะช่วยได้เยอะเลยดีกว่าเล่นลิฟต์ปุ๊บแต่ไม่รู้ยังไงต้องเฮ้ยนางช่วยมันตีกองให้หน่อยสิมันยังไม่ใช่แบบนี้มันเป็นแบบตียังไงนั้นตึ๊บตึ๊บตึ๊บอะไรเงี้ยอ๋อนั่นก็แบบไหนเหนื่อยไปแล้วกันอาจจะไม่ได้อย่างที่คิดด้วยเพราะว่าพอใช้เพื่อนมากๆเกิดความเกรงใจจะบอกอะไรมากก็ไม่กล้าเลยสุดท้ายดนตรีก็ไม่เต็มร้อยอ่ะอันนี้ผมก็ถือเรื่องนี้มากนะเวลาเราแต่งเพลงเนี่ยสิ่งที่เราอยากแต่งเราไม่ได้อยากอย่างแรกที่เราอยากได้ยินไม่ได้อยากได้ยินเสียงคนชมนะเราอยากได้ยินเสียงที่มันอยู่ในจินตนาการเราเนี่ยออกมาเป็นรูปธรรมแล้วเราอยากจะผมเป็นคนที่ชอบแต่งเพลงตัวเองและเสพเพลงตัวเองไม่ใช่แต่งมาเพื่อออกขายปุ๊บแล้วกูทัวร์อย่างเดียวแล้วกูไม่สนใจนะผมนี่ทุกวันนี้ก็เปิดเพลงเก่าๆฟังแบบเหมือนกับเราเป็นคนฟังคนหนึ่งเลยว่ามันเป็นสิ่งที่เราแบบจินตนาการไว้เราชอบอ่ะมันเพาะของเราอะไรเงี้ยของตรงนี้นะศูนย์เรื่องคนชมหรือเปล่าเนี่ยนั่นเรื่องของมันเลยนะผมทำมาเพื่อให้ผมชอบไม่ได้ทำมาให้คนอื่นชอบดีครับยอดครับอย่างนี้ครับผมเวลาแต่งเพลงมันจะแล้วแต่หนึ่งแล้วแต่แนวเพลงสองแล้วแต่อารมณ์เพลงบางเพลงอย่างที่พี่ต้นบอกบางเพลงจะต้องคิดจากแพทเทิร์นกรองก่อนโดยเฉพาะพวกเพลงเร็วหรือว่าเพลงที่มันเขาเรียกว่าริทึมนำถ้าริทึมนำต้องคิดจากกรองกับเบสก่อนอะไรเงี้ยอย่างบางเพลงที่เป็นเพลงช้าเพลงอะไรเงี้ยความเพราะของเมโลดี้ต้องมาก่อนผมก็จะคิดจากกีตาร์หรือเปียโนก่อนแล้วก็ทำเมโลดี้ไปหรือบางเพลงเมโลดี้กับริทึมก็เบาๆประมาณนึงแต่คิดจากคอร์ดคือเอาคอร์ดเป็นตัวนำเพราะว่าจินตนาการบางทีเนี่ยแค่เล่นคอร์ดอย่างเดียว move คอร์ดไปเนี่ยมันก็เกิดอารมณ์แล้วว่าเฮ้ยมันเวิร์กมาเว้ยหรือว่ามันฉงนเว้ยหรือว่ามันอะไรเงี้ยมันเหมือนเป็นแบ็คกราวด์ภาพอ่ะใช่แล้วเราสามารถจะวาดตัวละครเด่นของภาพนี้ได้จากแบ็คกราวด์นี่แหละตัวสร้างอะไรขึ้นมาครับพอได้ยินคอร์ดปุ๊บเมโลดี้มันจะตามมาใช่แล้วริทึมมันจะตามมาเองเพราะฉะนั้นแล้วแต่โอกาสแล้วก็แล้วแต่อารมณ์เพลงจริงโดยเฉพาะยุคแรกเริ่มยุคที่สมัยนี้ผมออกเทปใหม่ๆเรียกได้ว่าเทปจะออกเทปออกเทปใหม่ๆยุคนั้นนี่คือคิดจากเมโลดี้ก่อนเลยว่าเมโลดี้แบบง่ายๆแล้วเดี๋ยวริทึมกับคอร์ดตามมาคือคอร์ดก็ค่อนข้างที่จะเกาะไปกับเมโลดี้แหละริทึมนี่น้อยมากแต่เพลงยุคนี้ต้องคิดจากริทึมก่อนโดยเฉพาะแนวพวกโพสฮาร์ดคอร์ริฟต่างๆอะไรเงี้ยต้องคิดจากตรงนั้นก่อนยุคนี้ผมแต่งเพลงแทบจะเรียกว่าทำดนตรีขึ้นมาก่อนเลยคิดจากแพทเทิร์นบางอย่างกลองเบสขึ้นมาปุ๊บแล้วก็ริฟกีตาร์เมโลดี้นี่มาตัวสุดท้ายเลยใช่นอกเสียจากว่ามันมีไอเดียอยู่แล้วว่าท่อนฮุกจะร้องแบบนี้มันก็เนี่ยเก็บเมโลดี้นี้ไว้ท่อนฮุกท่อนเอท่อนอะไรเนี่ยมาทีหลังอะไรอย่างเงี้ยมันก็แล้วแต่โอกาสแล้วแต่ความเหมาะสมถ้าอย่างซิวนี่จะเป็นหลากหลายมากเลยครับจะมีการแจมกันในห้องซ้อมด้วยด้วยความที่แต่คนชอบแนวเพลงไม่เหมือนกันเวลาแจมกันออกมามันก็จะได้อรรถรสไปอีกแบบนึงแต่ส่วนตัวในการทำเพลงนี่สำคัญครับอย่างเหมือนที่ต้นกับพี่แมวบอกคือกองเนี่ยสำคัญอย่างผมเนี่ยตีกองไม่เป็นแต่ว่าโปรแกรมกองก็ไม่ค่อยเก่งวิธีของผมก็คือ
เดี๋ยวนี้มันจะมีปลั๊กอินเยอะใช่ไหมครับมันจะมีปลั๊กอินที่มีกองที่เป็นลูกมีลูกกองเยอะมากผมจะเลือกเอาลูกกองที่ผมคิดว่าใกล้เคียงกับที่อยากจะฟิวนั้นจากทางเปิดแล้วผมก็จะคิดกับลูกอันนี้คือคิดลูกนี้แต่ว่าเดี๋ยวนี้มีการเล่ามาปะปุ๊บแล้วเราก็เลื่อนไม่ให้มันเหมือนลูกได้ด้วยคือซ้ำคือแบบเลื่อนนิดเดียวมันก็ไม่เหมือนกับอันนั้นแหละคือใช้วิธีนี้แต่พอคิดอะไรได้ปุ๊บเอาไปทำซ้อมที่วงเคนเขาจะเปลี่ยนไปเป็นแบบเขาแล้วเราค่อยปรับตามไปส่วนถ้าเป็นเพลงช้านี่ก็เหมือนที่พี่แมวบอกคอร์ดมาก่อนมันก็เราตีคอร์ดอะไรแล้วค่อยเมโลดี้ก็ตามมามันก็สำคัญกว่ามันเห็นภาพบรรยากาศครับเหมือนที่พี่พูดไปหมดแล้วครับวิธีการแต่งมันเยอะน่ะน่าหลายแบบมากวิธีไหนก็ได้ให้จบมาแล้วมันร้อนI'm gonna go to bed.